สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคส Forward ประจำวันพุธที่8มกราคมนะครับวันนี้ผมบอมสรพลวีระเมธีกุลครับผมไอซ์กรกฎเสวกุตมัสครับเราสองคนก็เป็นพิธีกรกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็ มีเชิญพี่บิ๊กมาบ้างเชิญพี่บิ๊กมาบ้างแล้วก็ผมติดธุระนะครับไม่ได้เข้าออฟฟิศมา2วันนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้นะครับเช้านี้ผมเชื่อว่านักทุนหลายคนน่าจะรับรู้ตามข่าวตามโซเชียลแล้วก็ตามสำนักข่าวทางต่างประเทศแล้วนะครับก็คือมีตัวเหตุการณ์นะครับก็คือทางอิหร่านนะครับได้ตอบโต้ทางฝั่งสหรัฐนะครับก็คือการยิงมิสไซล์ไปที่ฐานทัพของสหรัฐในประเทศอิรักนะครับหรือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยและอัปเดตกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมถึงปัจจุบันตอนนี้รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีมุมมองอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปี 2018/19 เนี่ยเหมือนเป็นเทรดวอร์นะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับปี 2020 เนี่ยเหมือนเข็มจะเบนนะครับออกจากประเทศจีนเนี่ยมาเป็นตะวันออกกลางโดยเฉพาะในอิหร่านนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยมุมมองกันว่าไอ้วอร์เนี่ยนะครับไอ้สงครามร้อนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสงครามเย็นอย่างเทรดวอร์กับจีนเนี่ยในเชิงของตลาดหุ้นในเชิงของเศรษฐกิจนะครับในเชิงของตัวการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความเหมือนและความต่างอย่างไรนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบไปดูว่าหุ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดสงครามจริงๆหรือเศรษฐกิจที่เอฟเฟกต์จากเทรดวอร์จริงๆเนี่ยอันไหนมันจะไปเร็วก่อนกันนะครับนี่คือประเด็นแรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับประเด็นที่2นะครับเราจะมาอัปเดตกันก็คือเรื่องของเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาตินะครับได้มีการออกเกณฑ์ใหม่สำหรับตัวธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับค่าธรรมเนียมให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ SME ปล่อยกู้อสังหานะครับซึ่งแบงก์เนี่ยก็ตอนบ่ายเปิดมาบางตัวก็เปิดมาก็เผชิญกับแรงขายนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันประเด็นนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับเมื่อวานผู้ว่าวีระไทยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับนักข่าวด้วยนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าการดำเนินนโยบายการเงินของแบงก์ชาติตอนนี้เนี่ยมีความเห็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับเซตอินเด็กซ์วันนี้อยู่ตรงไหนดีนะครับแนวรับตรงไหนและหุ้นตัวไหนที่จะสามารถซื้อขายได้นะครับและสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้มากกลยุทธ์การรับมือนะครับกลยุทธ์การรับมือว่าไอ้เรื่องตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่จบหรอกในระยะสั้นเผลอๆเนี่ยจริงๆผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของความตึงเครียดนะครับความไม่แน่นอนแล้วก็สงครามระหว่างซ้ายกับตะวันออกกลางเนี่ยมันมีขึ้นยาวนานมามากกว่า 40-50 ปีแล้วนะครับนะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่ามันก็ยังไม่จบในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรอกนะครับมันก็จะยืดยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากลยุทธ์การรับมือในปีนี้ล่ะนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้ในไตรมาสนี้เนี่ยเราทำอย่างไรครับนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้สี่ห้าประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยบางประเด็นเราอาจจะมีรูปสไลด์นะครับแต่ว่าบางประเด็นเนี่ยเราอยู่ระหว่างการจัดทำนะครับเพราะว่าพอมันมีเหตุการณ์อิหร่านขึ้นแบบนี้มันใช้หลายๆมุมมองมาวิเคราะห์นะครับเลยภาพเนี่ยเราอาจจะมีการทยอยทำออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีการมาวิเคราะห์ประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้วิเคราะห์แค่วันนี้วันเดียวหรอกมันจะค่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องของการอัปเดตความคืบหน้าจากประเด็นอื่นๆละกันนะครับโอเคเรามากันที่การสรุปภาพรวมตลาดก่อนแล้วกันครับคุณไนท์อ๋อครับก็คือต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตลาดดาวโจนเนี่ยเหมือนยังไม่ได้รีแอคชั่นอะไรนะครับก็คือปรับตัวแบบอ่อนๆลงมาหน่อยๆใช่ครับ 0.4% 0.4% นะครับแต่ว่าที่หลักๆเลยเนี่ยนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อเราข้ามไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นคนละภาพกันอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมสรุปนิดนึงกันแล้วครับทองคำเนี่ยก็ขึ้นมาแตะระดับประมาณ 1,600 เหรียญ นะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับที่สำคัญคือตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยก็ปรับลดลงมานะครับเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับมี2ข่าวใหญ่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตข้ามเรื่องของเรื่องของตลาดการปิดซื้อขายเมื่อวานไปก่อนแล้วกันนะครับเข้าเรื่องตัวอิหร่านแล้วกันเพราะวันนี้เราจะใช้เวลาอธิบายในส่วนของตัวอิหร่านค่อนข้างเยอะนะครับโอเคพอดีมีคนถามมาว่าเสียงเบานะพอดีวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับพอดีผมกับคุณไอ้นะครับเรา
โลกเดียวกันครับนะครับเข้าไปทำอะไรกันมาแล้วก็ไปกินข้าวมานะครับแล้วก็เหมือนสูญเสียพลังงานไปนะครับก็เราก็พยายามที่จะพูดเสียงให้ดังขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของheadline ข่าววันนี้ที่สำคัญเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับอิหร่านได้ยิงมิสไซล์เนี่ยเข้าไปในฐานทัพของตัวอิรักนะครับผมอธิบายภาพให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอิรักเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่เป็นเขาเรียกว่าอิรักเนี่ยเป็นเหมือนประเทศตรงกลางที่ทั้งอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยเข้าไปมีบทบาทนะครับถ้าใครจำวันได้เนี่ยตั้งแต่ปี2003แล้วเนี่ยไล่มาตั้งแต่สมัยบุชแล้วก็โอบามาเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยเข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็ทำลายแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็ส่งทหารกองแล้วเข้าไปเกือบ 5,000 คนเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในอิรักเยอะคือจริงตอนนี้ต้องบอกว่าอิรักเนี่ยถูกขาดอำนาจกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเดี๋ยวคนจะงงว่าเฮ้ยอิหร่านไปโจมตีอิรักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสหรัฐคือต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยเขามีบทบาทเขาเอาฐานทัพตัวเองเข้าไปตั้งอยู่ในอิรักนานแล้วนะครับคือเป็นฐานอเมริกาที่ไปตั้งในอิรักถูกต้องแล้วอิหร่านก็โจมตีนะครับซึ่งถ้าใครจำมันได้เนี่ยผมต้องบอกว่าภาพตรงนี้นะครับคือถ้านับในแง่ของเชิงหุ้นวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะแพนิคนะครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งแพนิคจนเกินไปนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับถ้าใครจำมันได้เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผมโฟนอินเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยอิหร่านเนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่ตอบโต้หรอกคุณไอจำได้ไหมครับเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการทำพิธีศพของพลเอกคาเซมสุไลมานีแล้ววิธีศพอ่ะมันจบคืนวันอังคารวันพุธเช้ายิงเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมต้องบอกว่ามันไม่ได้เหนือความคาดหมายแล้วถ้าใครจำวันได้เนี่ยเรามีการเขียนแล้วก็คอมเมนต์ไปใน Facebook ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ละว่าเราเชื่อว่ายังไงก็ตามอ่ะอิหร่านต้องตอบโต้แน่นอนนะครับแต่เราเชื่อว่าอาจจะตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ความหมายของผมคืออิหร่านกับสหรัฐตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการทำสงครามเฟสหนึ่งผมเรียกแบบนี้ละกันให้เหมือนสงครามการค้าเฟสหนึ่งเนี่ยคือสหรัฐปิดชีพของพลเอกคาเซมสุไลมานีไปแล้วนะครับแล้วก็อิหร่านต้องตอบโต้คืนในเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็คือมีการถล่มฐานทัพแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีการรายงานผู้เสียชีวิตออกมานะครับคือต้องบอกว่าหากการเสียชีวิตครั้งนี้มันอยู่ในวงจำกัดนะครับเช่น1คน5คน10คนคือเอาง่ายๆว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคือทหารอเมริกาเนี่ยส่งเข้าไปอยู่ในอิรักเนี่ย 5,000 คนครับถ้า1ชั่วโมงตรงนี้หลังจากจบรายการเนี่ยมีการรายงานนะครับว่าที่อิหร่านเนี่ยยิงมิสไซล์เข้าไปบริเวณประมาณสัก 5:30 บ้านเรา 6:00 บ้านเราเนี่ยทหารสหรัฐเสียชีวิตเป็น 1,000 คนเนี่ยอันเนี้ยคุณขายหุ้นได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้คุณขายหุ้นได้เลยนะครับมีเกณฑ์อยู่ตอนนี้พายชาร์ตนะครับพายชาร์ตของทหารสหรัฐเนี่ยมีอยู่ 5,000 คนเอาง่ายๆว่าถ้า 20% เนี่ยประมาณ 1,000 คนที่มีแบบโจมตีเข้าไปในฐานแล้วโจมตีเข้าไปที่พักอาศัยเลยจริงๆเนี่ยแล้ว 1,000 คนเสียชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าอันเนี้ยเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าโจมตีเข้าไปแล้วเป็นลักษณะของการโจมตีฐานทัพไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเป็นพันคนนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นการตอบโต้เฟสหนึ่งซึ่งมันอินหลักที่เราคาดการไว้นะครับก็คืออิหร่านต้องตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กลับมานะครับเนี่ยเป็นภาพรวมว่ามันอยู่ในเฟสหนึ่งอยู่แล้วถามว่าอะไรล่ะที่ทำให้มันรุนแรงไปถึงเฟสสองนะครับคือเราประเมินนะครับว่าในระยะสั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยมันจะอยู่ในวงจำกัดในเฟสหนึ่งก่อนนะครับและแต่ในระยะยาวอ่ะมันจะกังวลนะครับคือตอนนี้เหมือน1:1ละนะครับ1:1นะก็คือสหรัฐโจมตีแล้วอิหร่านโจมตีนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยตอนนี้สหรัฐเนี่ยจะโจมตีกลับเนี่ยต้องระวังละระวังจากภาพนี้นะครับตอนนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าทางรัฐมนตรีของจีนกับอิหร่านเนี่ยก็ได้อันจริงๆคือรูปนี้มันเกิดขึ้นก่อนการโจมตีนะนะครับมันเกิดขึ้น1สัปดาห์นะครับแต่ว่ามันก็มีการออกมาแชร์แล้วฝั่งจีนก็ออกมาตอบบอกว่าเฮ้ยอยากให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยกลับมาคุยกันแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเบอร์1เขาเบอร์1ของผมเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นเบอร์1ของการเชี่ยวชาญด้านสงครามแล้วมีขีปนาวุธเยอะแล้วเก่งเรื่องไซเบอร์แอทแทคเยอะเนี่ยคือรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาปูตินได้บินแบบไร้กำหนดคือไม่บอกนักข่าวอะไรเลยเป็นอยู่ๆประกาศออกมาปุ๊บคือถึงประเทศตัวซีเรียแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในตะวันออกกลางตอนนี้นะครับมันเป็นลุ่มมันเป็นฐานคือต้องบอกว่า
อเมริกามันอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งจีนเล็กอยู่ฝั่งหนึ่งตอนออกกลางเนี่ยเป็นเหมือนจุดตรงกลางที่ทั้งอเมริกากับรัสเซียกับจีนเนี่ยเข้ามีบทบาทราคาอำนาจกันอยู่นะครับเช่นอะไรเช่นอย่างซาอุเนี่ยอยู่ฝั่งสหรัฐนะครับอิรักเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางแล้วเขาแบ่งเนี่ยเขาอิหร่านเขาเข้าไปมีบทบาทในอิรักซาอุดิอาระเบียแต่ว่าอย่างซีเรียเนี่ยเลบานอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งรัสเซียฝั่งจีนเนี่ยมันก็แบกฝั่งนึงอยู่นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบอกเชิญสัญลักษณ์เลยนะครับว่าการที่ปูตินเนี่ยเขาบินไปนะครับเขาบินไปที่ซีเรียเนี่ยเหมือนกับลักษณะที่เรียกว่าเฮ้ยรัสเซียจะทำอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะนะครับเพราะว่ารัสเซียก็เลยออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาแล้วนะเขาดูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้1กับ1เนี่ยแล้วจบก่อนนะครับคือตอนนี้แต้มเหมือนแต้มมัน1ต่อ1แล้วนะครับเราประเมินว่าต่อจากนี้นะครับภาพมันจะจบในลักษณะที่ว่าถ้าใครจะวันได้เนี่ยอันนี้นะครับผมคือต้องบอกก่อนวันนี้ช่วงแรกผมจะวิเคราะห์ในเรื่องของปัจจัยภูมิศาสตร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่ตลาดหุ้นนะครับถ้าใครจะวันได้เนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเองเนี่ยนะครับเขาสามารถต่อกรกับประเทศจีนได้ดีนะครับเขาสามารถต่อกรกับประเทศจีนได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าการทำสงครามเศรษฐกิจหรือเทรดวอร์เนี่ยมือซ้ายมือขวาเขาเก่งมากครับเขาคือสตีเวนมานูชินเขาคือโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์เขาเก่งเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาต่อกรกับจีนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาสูสีนะครับเขามีความเขาต้องรู้ว่าเขาต้องเดินเกมไปกับจีนน่ะเพื่อไม่ให้เขาเสียเปรียบแล้วสุดท้ายแล้วจริงไหมครับคุณไอซ์ที่ผมพูดไปที่เราเคยโชว์สไลด์ไปว่าแล้วทำกับจีนเนี่ยต่อกรออกมาเนี่ยมันค่อนข้างดีคืออะไรครับหุ้นของเมกาก็พุ่งขึ้นออลไทม์ไฮได้อยู่เศรษฐกิจเมกาก็ไม่ได้สุดนะครับดูอย่างภาพนี้นะครับนี่คือการต่อกรกับจีนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมามีการรายงานว่าถ้าใครจำได้ตัวเลขในที่ผมบอกว่าเทรดเดฟิซิตที่เขาต่อกรสงครามกับจีนเห็นไหมครับว่าขาดดุลการค้ามันลดลงการที่เพิ่มขึ้นคือติดลบลดลงแล้วล่าสุดอ่ะมันพุ่งขึ้นมาอีกนะคุณไอซ์เพิ่งมีการรายงานมาเมื่อเช้าว่าอเมริกาขาดดุลการค้าต่ำสุดในรอบ 2-3 ปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าทรัมป์เขาก่อสงครามการค้ากับจีนเนี่ยเห็นไหมครับหุ้นเขาก็ขึ้นออลไทม์ไฮนะครับแล้วก็อัตราค่าแรงอัตราการว่างงานก็อยู่ระดับต่ำสุดค่าแรงเขาก็พุ่งขึ้นถึงผมถึงบอกว่าการทำสงครามการค้ากับจีนเนี่ยทรัมป์เองแล้วก็เขาได้เปรียบเพราะว่าสหรัฐเองเขามีมือซ้ายมือขวาเก่งครับแต่ต้องบอกว่าการทำสงครามจริงๆกับ Middle East เนี่ยทรัมป์เสียเปรียบผมพูดเลยทรัมป์เสียเปรียบเพราะว่า1เนี่ยเบอร์คือคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับคือจอห์นโบตันเนี่ยทรัมป์เนี่ยดันไปปลดไงไปปลดแล้วนะครับคือต้องบอกแล้วก็มีการคือคนที่เก่งๆเรื่องการเมือง geopolitics เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าครั้งนี้รีพับลิกันเองเนี่ยในแง่ของ geopolitics เนี่ยอ่อนเมื่อเทียบกับเดโมแครตเดโมแครตเองสมัยโอบามาเนี่ยเขาเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าพลเอกสุไลมานีเนี่ยเคยจะถูกสังหารตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่โอบามาเนี่ยเลือกที่จะไม่ทำนะครับเพราะเขาบอกว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันสูงมากนะครับครั้งนี้ก็เลยต้องมานั่งประเมินนะครับว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาจะต้องดำเนินการสั่งการครั้งต่อไปเนี่ยอย่างรอบคอบและระมัดระวังและจะไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนที่ผมจะไปต่อหน้านี้ผมพูดให้ฟังแล้วกันว่าที่มีการพูดคุยกันมามากว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์เขาถึงทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราลงมาอิงในรายละเอียดกันนะครับเราพบว่าอันนี้เป็นกราฟคะแนนเสียงของ approval rating คุณไม่ต้องดูสีเขียวนะครับคุณดูแค่สีเทาข้างบนนะครับคือสมัยของประธานาธิบดีจอร์จบูชเนี่ยตอนที่เขาได้มาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยการที่เขาเข้าไปก่อสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย rating เขาพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะเห็นคุณไอซ์เห็นไหมครับเนี่ยแท่งที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือตอนก่อสงครามตอนก่อสงครามนะครับตอนปีประมาณสัก2003นะครับอิรักวอร์50ขึ้นไป 80% นะครับแล้วแต่คือความเองเนี่ยเขามองเป็นช็อตนี้ไงคือคุณจะต้องทำคะแนนเสียงขึ้นมาอีก10เดือนที่เหลือพอปีนี้เลือกตั้งแล้วแล้วจีนเนี่ยเหมือนคุณเริ่มบรรเทาลงเฟสหนึ่งนะครับเริ่มเจรจาลงคุณก็ต้องมาเรียกคะแนนเสียงจากทวีปอื่นๆมากขึ้นแล้วคนอเมริกาก็ต้องบอกว่าคือผมพูดไปแล้วมันค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับคือเขาก็การที่ทำในวันออกกลางเนี่ยมันก็ในอดีตเนี่ยมันก็ทำให้เรตติ้งเขาพุ่งขึ้นมา
แล้วผมจะบอกว่าตอนนี้เรตติ้งของทรัมป์เนี่ยการที่เขาทำในตะวันออกกลางเนี่ยเท่าที่ผมเช็คเมื่อวานที่ผ่านมานะพุ่งขึ้นจริงๆจากตอนนี้ 42.5 ใช่ไหมครับตอนนี้พุ่งขึ้นมาละนะครับก็เป็นภาพที่เรียกได้ว่าคือมันจริงๆมันไม่ควรเหมาะสมนะการก่อสงครามอยู่เรตติ้งมันขึ้นนะแต่คนก็บอกว่าทรัมป์เองอ่ะคุณอย่าเอาเขาไปวัดกับคนธรรมดาทั่วไปเขาเป็นคนที่เขามีเซลฟ์อินเทอร์เนสแล้วก็มีอีโก้สูงนะครับทำเพื่อตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อคนทั้งโลกหรอกครับเขาทำเพื่อตัวเองกับคนอเมริกาที่จะต้องเลือกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันก็ก่อให้เห็นภาพละนะครับว่าตรงนี้เราประเมินนะครับว่าจากทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเลือกคะแนนเสียงเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ได้มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราประเมินนะครับว่าผมเชื่อว่าจากที่ทรัมป์เองเนี่ยเขามีมือซ้ายมือขวาในแง่ของการก่อสงครามเนี่ยไม่ได้เก่งเข้าการทำสงครามเศรษฐกิจเนี่ยเราประเมินว่าในระยะสั้นเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเริ่มดูก่อนละนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเช้าเนี่ยทุกคนเนี่ยกลัวจะไปแต่แชร์ข่าวกดไลค์ข่าวแล้วก็ส่งในไลน์นะครับว่าอิหร่านตอบโต้แล้วอิหร่านตอบโต้แล้วแต่คนไม่ได้มีใครโฟกัสเลยว่าคุณลองไปดูในสำนักข่าวของทางฝั่งสหรัฐเขาบอกว่าทรัมป์เองอ่ะกำลังจะคอนซัลต์กับฝั่งของ nationalism ไอ้ตัว national defense นะความหมายคือถ้าเป็นปกติอ่ะทรัมป์เองอ่ะเขาไม่คอนซัลต์หรอกเขา Twitter ตอบโต้หรือว่าสั่งการแล้วแต่อันเนี้ยเขาเลือกที่จะบอกว่าเขาขอคอนซัลต์ทีมก่อนมันก็เหมือนเป็นลักษณะของการแชร์ภาพแบบเฮ้ยทรัมป์เองเขาก็ซอฟต์ลงแล้วนะครับคือภาพตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปคือรีพับลิกันเองนะครับตัวทรัมป์เองแล้วมือซ้ายมือขวาของเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการก่อสงครามเมื่อเทียบกับฝั่งเดโมแครตแล้วก็ไม่ได้มีเก่งเรื่องการทูตนะครับเพราะฉะนั้นเองประเด็นตรงนี้ต้องเดินดีๆแต่ผมบอกก่อนนะว่าอันนี้มันเป็นดาบสองคมถ้ามันเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์อ่ะมันดีไงแต่ถ้ามันอีกมุมนึงเนี่ยว่าเอายังไงก็ลุยลุยลุยเลยอย่างเงี้ยไม่ดีหลังจากคอนเซิลมาแล้วใช่ครับแล้วผมพูดภาพใหญ่แล้วกันนะครับการก่อสงครามจริงๆเนี่ยมีอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยประเด็นเนี้ยเจ็บทั้งโลกความหมายของการเจ็บทั้งโลกคืออะไรครับตอนนี้ปริมาณหนี้ในประเทศในระบบเนี่ยนะครับของทั้งโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ255ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหนี้ของโลกเนี่ยมีอยู่255ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดง่ายๆครับดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์นึงตอนนี้จริงๆตอนนี้มันเปอร์เซ็นต์กว่าถูกมั้ยครับจริงๆตอนนี้ปีนึงอะครับคุณแค่อยู่เฉยๆเลยนะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยปีนึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์กว่าๆจาก255คือเท่าไหร่ครับ3ล้านล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้ GDP โลกเท่าไหร่ครับคุณไอซ์ GDP โลกเราตอนนี้80ล้านนะครับ80ล้านล้านนะครับ GDP โลกโตปีนึงเท่าไหร่ครับไม่เกิน 3% 83.24 เอาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ GDP โลกปีนึงอ่ะ83.24ความหมายคือโตปีนึงอ่ะ 2.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหนี้ปีนึงที่คุณต้องจ่ายอ่ะ3ล้านล้านเหรียญสหรัฐแค่นี้คุณไม่ต้องก่อสงครามอ่ะมันก็จ่ายหนี้กันไม่พอแล้ว GDP คุณได้มา 2.4 คุณต้องจ่ายหนี้ปีนึง3ล้านล้านเอาเลขกลมๆคือเอาเลขเป็นพูดง่ายๆเลยคือ 2.4 กับ 3.0 น่ะคุณจ่ายหนี้ไม่พออยู่แล้วแล้วการที่คุณก่อสงครามตรงนี้มันก็ทำให้ GDP ของคุณน่ะลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปคือทุกประเทศมันแบกหนี้ไว้อยู่แล้วจีนเองก็เยอะสหรัฐเองก็เยอะนะครับก่อให้เกิดสงครามจริงในระยะยาวอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเจ็บกันหมดอ่ะนะครับพอมันเจ็บกันหมดเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดประเด็นนั้นอยู่แล้วกับประเด็นที่2เองอ่ะสหรัฐเป็นคนก่อผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเกิดสงครามในระยะสั้นเนี่ยเงินเฟ้อจะถูกดึงขึ้นมานะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดจากดีมานด์กับซัพพลายเวลามันเกิดสงครามนะครับดีมานด์นะครับความต้องการเนี่ยมันไม่ได้เป็นการดึงให้เงินเฟ้อมันขึ้นเงินเฟ้อมันจะขึ้นจากฝั่งซัพพลาย คือขึ้นจากราคาพลังงานที่มันเมื่อขึ้นจาก external shock ขึ้นมาแต่เวลาต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นจากฝั่งซัพพลายเนี่ยโดยที่ฝั่งดีมานด์มันไม่ได้ตามมาเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายแล้วผมจะบอกไว้เลยว่ามันจะทำให้เกิด policy ineffectiveness โดยเฉพาะภาคการเงินนะครับอธิบายลงรายละเอียดไปก็คือการที่คุณก่อสงครามเนี่ยเงินเฟ้อมันจะพุ่งขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายการเงินจะไม่สามารถเข้ามาควบคุมไอ้เงินเฟ้อที่มันพุ่งขึ้นจากประเด็น external shock ตรงนี้ได้คนงงอีกว่ามันคืออะไรอ่ะผมพูดให้ฟังง่ายๆตอนนี้ทรัมป์เองอ่ะเขามีธงนะครับว่าเขาตั้งเป้าที่ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับการที่คุณก่อให้เกิดสงครามการค้าเองเนี่ยเงินเฟ้อมันจะพุ่งขึ้นจากราคาน้ำมันแล้วเวลาเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเฟดเองเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยลำบาก
นะครับเฟดเองอาจจะลดดอกเบี้ยลำบากเพราะจริงๆถ้าใครจำได้เนี่ยทาร์เก็ตของเฟดเนี่ยคือ data dependent ถ้าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเยอะๆไปแตะกรอบบนที่ 2.0% เนี่ยเฟดเองในปกติเขาจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถูกไหมครับอันนี้มันสวนทางกันคือถ้าทรัมป์เองอยากจะกดอัตราดอกเบี้ยของเฟดให้มันลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นมาจาก external shock ตรงนี้มันสวนทางกันแล้วมันลำบากแต่ผมต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับภาพทั้งหมดตรงนี้มันเลยสรุปมาว่าเรามองยังไงต่อนะครับทั้งหมดภาพตรงนี้ผมแนะนำว่านักทุนน่ะอาจจะเหมือนอาจจะเสพข่าวได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้ความรู้นะครับในการวิเคราะห์นิดนึงนะครับว่า1เนี่ยตอนนี้ภาพตรงนี้มันไม่ได้เหนือความคาดหมายนะนะครับคือ2วันแรกมันไม่ได้โจมตีเพราะว่ามันทำพิธีศพอยู่นะครับเพราะว่าทางอิหร่านพิธีศพอยู่พอทำพิธีศพปุ๊บปูตินบินไปก็อาจจะมีการโจมตีเชิงสัญลักษณ์สิ่งที่ผมบอกไปคือคุณดูพายชาร์ตสหรัฐตอนนี้ส่งทหารเข้าไปในอิรัก 5,000 คนผมให้ 20% น่ะถ้ามันมีรายงานวันเนี้ยที่เมื่อเช้ามีการโจมตีเนี่ยมิสไซล์9ลูกถล่มฐานทัพเนี่ยถ้ามีเสียชีวิตเกิน 20% ของ 5,000 คนหรือสัก 1,000 คนน่ะอันเนี้ยอาจจะมีการคัทลอสได้ละนะครับแล้วก็ระมัดเตรียมเข้าสู่เฟส2เลยนะครับประเด็นที่2ช่องแคบออมูสนะครับช่องแคบออมูสเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันเป็นช่องแคบในการที่ส่งผ่ายน้ำมันออกมาจากตะวันออกกลางไปภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะยุโรปกับฝั่งเอเชียนะครับ 20% ของน้ำมันรวมถึงปิโตรเคมีทั่วโลกเนี่ยจะถูกส่งผ่านช่องแคบออมูสถ้าอิหร่านปิดตรงนี้จริงๆอ่ะคนที่รับผลกระทบจริงๆนี่คือยุโรปกับจีนซึ่งยุโรปเองจริงเนี่ยผมว่าตอนอิหร่านน่ะไม่อยากมีปัญหากับยุโรปตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าเราลองเอา2อินดิเคเตอร์นี้มาวัดว่าเฟส1จะเข้าสู่เฟส2ของสงครามหรือเปล่านะครับถ้าใครจำมันได้เนี่ยสิ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมไม่เคยให้ดูสงครามการค้าเนี่ยคือเรื่องของสเปรดของบอนด์ยิลด์แล้วก็ค่าเงินหยวนถ้าคุณไอจำได้ผมแนะนำว่าอย่าดูแต่หน้าข่าวให้ดูเงินหยวนกับดูสเปรดของบอนด์ยิลด์นะครับให้ดูเป็นอินดิเคเตอร์ว่าสงครามการค้ามันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนสงครามที่มันเป็นสงครามร้อนระหว่างตะวันออกกลางกับสหรัฐเนี่ยผมแนะนำให้ดู2แบบแบบแรกเลยคือดูว่าทหารสหรัฐเนี่ยที่เขาโจมตีกันเนี่ยถ้าโจมตีแค่ฐานทัพเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรนะครับถือว่าอยู่ในเฟสหนึ่งอยู่แต่ถ้ามีเสียชีวิตเกิน 20% ของกองกำลัง 5,000 คนและก็มีการปิดช่องแคบออมูสอันนี้มันจะเข้าสู่เฟส2และอันนี้เดี๋ยวผมจะประเมินอีกทีนึงว่าแนวรับเซตจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสรุปเรื่องราวทั้งหมดของความของสหรัฐกับอิหร่านประมาณนี้แล้วกันนะครับคือตอนนี้อยู่ในเฟส1อยู่นะครับพอเวลาอยู่ในเฟส1อยู่นะครับเราประเมินแบบนี้นะครับว่ากลยุทธ์การลงทุนวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหุ้นทุกตัววันนี้อาจจะเผชิญกับแรงขายแหละนะครับแล้วก็เราประเมินกรอบแนวรับอยู่บริเวณประมาณสัก 1,555 จุดถึง 1,560 จุดนะครับตราบใดที่มันยังไม่ได้เข้าสู่เฟส2นะครับอยู่ในเฟส1เนี่ยคืออยู่บริเวณตรงนี้ 1,500 เอาเลขกลมๆคือ 1,560 จุดบวกลบนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่คือสำหรับหุ้นล่ะนะครับหุ้นเนี่ยเรายังแนะนำนะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาคมนะครับก็คือสอผอนะครับเรายังแนะนำว่าสอผอเรายังแนะนำปตท. GC อยู่นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมวันนี้เราขอพูดประเด็นนี้ก่อนแล้วกันก็คือสอผอกับ GC นะครับส่วนบอนด์ยิวที่ถูกกดลงมาเนี่ยเราเชื่อว่าวันนี้ถ้าราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวลงมาเนี่ยอาจจะยังดูแนะนำว่าให้ดูปตท.แนะนำว่าดู GPSC แล้วกันนะครับแนวรับทางเทคนิคเนี่ยอยู่เลนประมาณสัก85บาทบวกลบนะครับเล่นในกรอบ85ขึ้นไปขาย90บาทบวกลบนะครับเล่นอยู่ในกรอบ5บาทตรงนี้นะครับสำหรับเล่นของการเก็งกำไรเรื่องของบอนด์ยิวนะครับนี่คือเป็นการสรุปกลยุทธ์ภาพรวมการลงทุนในวันนี้นะครับว่าดูได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้มี2อินดิเคเตอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันยังอยู่ในเฟส1อยู่นะครับนี่ก็คือเป็นการสรุปภาพรวมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันนี้นะครับก็ใครที่อาจจะอยากที่จะให้เราอัปเดตประเด็นนี้เพิ่มเนี่ยเราจริงๆเรามีการทำรูปมานะครับแต่ว่ามันอาจต้องมีการสกรีนก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแล้วกันว่าไอ้ช่องแคบออมูสมันอยู่ตรงไหนแล้วที่บอกว่าพันธมิตรเนี่ยอิหร่านมีรัสเซียมีจีนนะครับแล้วก็มีแต่ละศาสนาแต่ละนิกายฝั่งสหรัฐมีครึ่งนึงของอิรักนะครับมีซาอุเป็นพี่ใหญ่อยู่นะครับมีแล้วก็มีในเรื่องของตัวอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแต่ละประเทศพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันให้ดูนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะจบแบบไหนนะครับคุณไอซ์นะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้ผมพูดในเชิงของส่วนตัวนะเดายากไหมผมพูดส่วนตัวนะนะครับผมเชื่อนะครับว่ามันจะจบแบบ proxy war นะครับ proxy war คือเป็นเหมือน third party war คือมันอาจจะสงครามอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศใดๆที่เมื่อกี้ผมระบุ
หมายถึงว่าไม่ใช่อิหร่านไม่ใช่สหรัฐแต่ว่าจะไปเป็นประเทศเติร์ดปาร์ตี้แล้วส่งกองกำลังเข้าไปแล้วไปโจมตีกันตรงนั้นนะครับเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นประเทศที่3แล้วไปโจมตีกันตรงนั้นซึ่งไม่รู้ว่าประเทศตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะส่งกองกำลังเข้าไปกองกำลังเข้าไปนะครับแล้วไปคุยกันตรงนั้นนะครับนี่คือเป็นประเทศที่ผมมองไว้แบบนี้นะนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคือผมเองกับคุณไอซ์เองเนี่ยคือความรู้ของเราเนี่ยเบสบนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาผมก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องรัฐศาสตร์เรื่อง geopolitics นะครับแต่ว่าความรู้ผมค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผมวิเคราะห์ประเด็นไหนไปเนี่ยแล้วก็ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเพราะว่าการวิเคราะห์เรื่องของสงครามจริงๆในตะวันออกกลางเนี่ยมันค่อนข้างวิเคราะห์ยากมากเมื่อเทียบกับสงครามเศรษฐกิจหรือเทรดวอร์สหรัฐกับจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็มีเหตุผลมีอะไรมาวิเคราะห์ได้แม่นยำมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเราขอจบประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคในประเด็นที่2นะครับที่เราจะที่จะมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกลับมาประเทศเราบ้างนะนะครับสำหรับกลับมาที่ประเทศไทยเราบ้างนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาตินะครับก็มีการออก3เกณฑ์นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่นะครับแบงก์ชาติเคยพูดทุกประเด็นนี้แล้วนะครับแล้วใครจำกันได้อะเมื่อจริงๆเดือนธันวาคมอ่ะผมเคยพูดนะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนคนไหนลงทุนหุ้นที่ตัวเองถืออ่ะอย่าดูแค่ปัจจัยพื้นฐานนะครับผมแนะนำว่าให้ดูว่าหุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐหรือเปล่าหรือเรียกว่า policy risk หรือเปล่านะครับถ้าใครจำกันได้เนี่ยอาจจะลองเปิดย้อนหลังกลับไปดูเดือนธันวาคมนะผมบอกว่าการลงทุนปี2020เนี่ยอย่าดูแค่ปัจจัยพื้นฐานนะครับให้ดูว่าหุ้นที่คุณถืออยู่อ่ะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภาครัฐหรือเปล่านะครับเพราะผมเชื่อว่าปีนี้ปี2020อ่ะมันจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภาครัฐเนี่ยเข้ามากดดันในหุ้นเซ็ต50อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วเรียงตามเซกเตอร์ได้เลยนะครับ2เซกเตอร์ที่อาจจะมีจำกัดจากภาครัฐนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าจากสภาพแวดล้อมนะครับถ้าจากภาครัฐเนี่ยคือ2กลุ่มที่จำกัดเลยเนี่ยณตอนนี้ณปีนี้นะครับคือกลุ่ม property กับกลุ่มค้าปลีกนะครับ property อ่ะโดนไปแล้วแล้วกำลังจะเริ่มผ่อนคลายค้าปลีกเนี่ยมันเล่นกับกลุ่มคนมหาภาคและเป็นฐานเสียงของคนเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลมันจะไม่ได้แตะอะไรให้กลุ่มคน2กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบหมายถึงจากภาครัฐนะผมไม่ได้หมายถึง Tesco อะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวนะนะครับอ่ะแต่ส่วนกลุ่มที่โดนเนี่ยผมบอกว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่เดิมเนี่ยเคยบิดงานจากภาครัฐได้ IRR 18% EIRR 18-20% นะครับได้กำไรเยอะได้สัมปทานยาวๆเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมันหมดยุคตรงนั้นไปแล้วนะครับปัจจุบันตอนนี้มันลงไปเหลือ 11-12% นะครับเดี๋ยวคุณลองดูนะผมก็เชื่อว่าอย่างสัมปทานหลายๆสัมปทานที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างง่ายๆเอาง่ายๆเลยผมว่าอันนี้ทุกคนรู้จากเดิมระบบรับซื้อไฟบ้านเราเป็นแอดเดอร์ครับก็ลงมาเหลือฟิกอินทาริฟนะครับจากเดิมคุณเคยได้เมกหนึ่งแบบบางโรงไฟฟ้าได้6.50 บาทได้9 บาทแบบนี้ตอนนี้ก็ลงไปเหลือ3.4 บาทฟิกอินทาริฟนะครับแล้วแต่ภูมิภาคอันนี้มันก็เป็นภาพนึงที่มันก็เป็นเรวอลูชันเป็นการปรับตัวนะครับมันก็เป็นภาพนึง IRR มันก็ถูกปรับลงมาเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มตรงนี้ก็เหมือนกันอยู่ AOTก็ต้องหัก 10% เข้าไปเลยมาขอแบ่งแบงก์ก็โดนฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ลงมาเรื่องวันนี้นะครับก็คือวันนี้หวยก็มาออกที่กลุ่มแบงก์เช่นเคยนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมนะครับโดยมีการปรับไถ่ถอนกำหนดหรือเรียกว่า prepayment charge ครับคุณไอซ์ความหมายสั้นๆเลยคือจากเดิมเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยสมมติว่าคุณกู้หนี้มา10ล้านแล้วคุณจ่ายไปเนี่ยสมมติจ่ายไป3ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือ7ล้านเนี่ยเหมือนเดิมตอนแรกเนี่ยมันให้คิดค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ยอดเขาเรียกว่ายอดค้างนะครับยอดคงเหลือยอดคงเหลือนะครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันก็คิดแบบเป็นธรรมมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่านักลงทุนอาจจะแคปแล้วก็ดูแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับลองอันนี้ต้องแคปนักลงทุนอาจจะแคปไปก่อนว่าเดิมกับใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดิมกับใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับโอเคอันนี้ต้องบอกว่าผลกระทบของกลุ่มธนาคารอ่ะยังน้อยอยู่แต่ว่าอันนี้เยอะขึ้นคืออันที่สองนะครับก็คือการผิดชำระหนี้อันนี้เยอะนะครับความหมายสั้นๆเลยคืออันนี้มันจะใช้สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อ SME สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเช่นคุณกู้ซื้อบ้าน5ล้านบาทผ่อน20ปีดอกเบี้ย 8% ความหมายคือค่างวดคุณจ่ายค่างวดนึงอ่ะ 42,000 นะครับ 42,000 เนี่ยคือ10,000นึงอ่ะคือคืนเงินต้น 32,000 อ่ะคือดอกเบี้ยนะครับจากเดิมเนี่ยคือคุณค้างสมมติว่าคุณค้างชำระงวดอยู่นะครับคือยอดหนี้
คงเหลือเนี่ยอยู่ประมาณ 4,770,000 บาทนะครับเอาง่ายๆสมมุติคุณจ่ายไปงวดละ42,000 เนี่ย 42,000 มันก็แบ่งเป็นเงินต้น 10,000 กับอีก 32,000 คือเงินดอกเบี้ยนะครับเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคิดดอกเบี้ยผิดชำระเนี่ยบนยอดเงินคงเหลืออ๋อก็คือ4ล้านกว่าบาทคือเยอะคือสมมติคุณเบี้ยวหนี้ไปอ่ะคุณจะต้องเสียบน4,700,000แต่เป็นดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาด้วยใช่เป็นดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาด้วยสมมติจากเดิม 5% คุณอาจจะเสีย 8% แล้วก็วงเงินที่คุณเสียคือคุณจะต้องเสียจากไอ้หนี้คงเหลือของคุณแต่อันใหม่อ่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะคุณต้องมี grace period ให้เขาว่า grace period คือต้องมีระยะเวลาผ่อนที่ไม่คิดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้นะครับความหมายคือให้จ่ายเงินต้นไปก่อนนะครับกับประเด็นที่สองเนี่ยให้คำนวณจากค่างวดค้างชำระที่เป็นเงินต้นนะครับความหมายคือคำนวณจากค่างวด 10,000ไม่ใช่ไม่ใช่ไปคำนวณจาก 4,700,000 อันนี้ มันเยอะมากนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าเยอะมากเหมือนคุณเอาเปอร์เซ็นต์ x อ่ะไปคูณน่ะจากเดิมคุณต้องคูณจากไอ้ตัวหนี้ที่เหลือ 4,700,000 กับอันใหม่เนี่ยให้คิดดอกเบี้ยผิดชำระบนเงินต้นถ้าผิดชำระบนเงินต้นเท่าไหร่ก็คิดเท่านั้นนะอันนี้เยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วคนก็ถามว่าแล้วไอ้ผลกระทบของทั้งหมดตรงนี้ที่เมื่อวานแบงค์ชาติเขาประกาศออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทางนักวิเคราะห์ของเรานะครับก็มีการทำสไลด์นี้ขึ้นมานะครับผลกระทบประมาณนี้นะครับท่านคุณลองใช้เวลาดูตรงนี้ไปก่อนนิดนึงนะครับก็คือแบงค์ที่เรา cover นะครับนะครับอันนี้คือแบงค์ที่เรา cover นะครับถ้าเยอะสุดจริงๆเนี่ยนะครับเยอะสุดจริงๆเนี่ยคือ KTB นะครับ SMR คาดการณ์ว่า impact เนี่ยอยู่ประมาณ 3.9% นะครับถ้าโดนปรับตรงนี้นะครับKTB นะครับ TMB นะครับส่วน BBL กับ Tisco อาจจะน้อยหน่อยเพราะ Tisco เขาเป็น High Purchase นะครับส่วน BBL เนี่ยเขาเป็น Corporate Loan ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้ KTB กับ TMB เลยโดนเยอะหน่อยนะครับนี่ก็คือเป็นการสรุปภาพรวมว่า Policy Risk เนี่ยมันมาเรื่อยๆนะครับนักทุนอย่าลืมเพราะฉะนั้นวันนี้นักทุนคือพูดเราพูดไปเนี่ยมันเราพูดไปไม่ถึง2สัปดาห์มันเกิดขึ้นแล้วสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับแน่ๆจะมีผมว่ามีนะครับอย่างเอาง่ายๆคือของคุณไอซ์เนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มอีกภาษีความเค็มใช่นะครับอะไรรสชาติต่างๆเนี่ยรสชาติต่างๆครับเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปนะครับก็อาจจะมีอีกนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่อาจต้องระมัดระวังเช่นอย่างของพี่ปุ๊เนี่ยวันนี้ก็มีแล้วนะครับก็คือการคุมสมมติว่าราคาน้ำมันตอนนี้มันปรับตัวขึ้นมาเป็นเหมือนแบบอย่างมีนัยยะสำคัญเลยถูกไหมครับจากความคืบหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะถูกแคปแล้วนะครับราคาน้ำมันอาจถูกแคป B10 ดีเซลถูกแคปปั๊มเนี่ยก็อาจจะถูกแคปปั๊มเนี่ย PTG ก็มีปั๊ม PTOR บางจากอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่าจะถูกแคปแล้วเวลาการแคปตรงนี้ก็ระมัดระวังเรื่อง marketing marginของปั๊มน้ำมันนะครับพวกนี้มันก็อาจจะโดนได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าต้องโดนอยู่แล้วแหละนะครับก็ต้องโดนอยู่แล้วแหละนะครับเช่นขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นทางด่วนนะครับก็วันหยุดยาวเนี่ยก็ฟรีหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เช่นตัวกลุ่ม ICT นะครับเช่นไปออกที่กลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นสมมตินะครับวันดีคืนดีนะครับกลุ่มก่อสร้างนะครับเช่นกลุ่มก่อสร้างสมมติว่าช่วงอาทิตย์นี้ฝุ่นเยอะมี PM เยอะหน่อยอาจจะรณรงค์นะครับอาจจะให้ขอความร่วมมือไปที่แผนก่อสร้างอาจจะหยุดก่อสร้างตอนกลางวันหรือลดเวลาทำงานแล้วไปก่อสร้างตอนกลางคืนอันนี้ผมจินตนาการนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะนะครับเช่นน้ำจะแล้งนะครับก็หาวิธีขึ้นมานะครับว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำเยอะนะครับหรือว่าอะไรที่เข้ามาเยอะก็หยุดใช้ก่อนโรงงานที่ใช้น้ำเยอะหยุดก่อนอะไรพวกนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับภัยแล้งแก้ปัญหายังไงก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้ภาพพวกนี้มันก็จะเข้ามานะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเราไม่ได้มีมุมมองเชิงลบหรือเชิงบวกประเด็นนี้นะสำหรับ policy risk แค่อัปเดตให้ฟังว่านักทุนก็สิ่งที่ผมพูดมาหมดเพียงแค่อยากจะบอกนักทุนว่านักทุนต้องดูว่าหุ้นที่คุณถืออยู่อ่ะมี policy risk ไหมนะครับและประเด็นสุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งจะเริ่มโหวตในวันนี้วาระ2ก่อนนะครับใช้เวลาประมาณ3วันถ้าไม่ได้มีการดีเลย์นะครับเบื้องต้นน่ะคือวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะจบนะครับแต่ว่าศุกร์เนี้ยก็คือไทม์ไลน์เดิมก็คือพุธพฤหัสศุกร์นะครับพ.ร.บ.วาระ2วาระ3ของพ.ร.บ.งบประมาณปี2563มูลค่า 3.2 ล้านล้านจะถูกโหวตผ่านนะครับจะถูกโหวตอาจจะถูกโหวตนะครับแต่ว่าเราให้น้ำหนักว่าโหวตผ่าน
นะครับเบื้องต้นตอนนี้เท่าที่ผมลองนั่งไล่ดูเนี่ยเสียงของพรรครัฐบาลเนี่ยขึ้นมาประมาณ260เสียงละนะครับ260เสียงละจากเดิมประมาณ254นะเพราะว่ามีถ้าเป็นเรียกง่ายๆก็คือเหมือนมีงูเห่านะครับเข้ามานะครับประมาณ260บวกลบแล้วแหละนะครับก็เราเชื่อว่าตอนโหวตเนี่ยน่าจะมีความรุนแรงแหละน่าจะมีความแบบ aggressive ในการโจมตีอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะโหวตผ่านตรงนี้ไปได้น่าจะนะครับน่าจะมีโอกาสง่ายขึ้นสิ่งที่เราแนะนำให้ดูเลยเนี่ยคือฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะโจมตีงบแต่ละกระทรวงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าลิงก์เข้ามาที่ฝั่งของการลงทุนเลยเนี่ยเราแนะนำว่าให้ดู2งบงบแรกคืองบกลางนะครับงบ2คืองบของคมนาคมเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนบ้านเรานะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจัยการเมืองไปนะครับงบกลางเองจริงเนี่ยมันก็เช่นอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างเช่นอาจจะเป็นแบบมาตรการการช่วยเหลือของที่รัฐบาลเขาช่วยกันมานะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเป็นพวกแบบชิมช็อปใช้ช็อปช่วยชาติ อะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในงบกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้เพราะว่าอาจจะกระตุ้นไปที่ค้าปลีกกระตุ้นไปที่ภาคอสังหาก็ต้องดูงบกลางนะครับกับประเด็นที่สองนะครับเรื่องของตัวเมกะโปรเจกต์ต่างๆก็ไปดูเรื่องของคมนาคมนะครับก็ผมสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ลงมานะครับบริเวณ 1,515-1,560 จุดนะครับลองดูแล้วกันนะครับถ้าความเคลื่อนไหวของฝั่งอเมริกายังอยู่ในเฟส1อยู่นะครับแล้วก็พายฉากที่ผมได้สร้างขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาว่าไม่ได้มีการสูญเสียกำลังเกินผลกับ 20% ไปเนี่ยก็ชิดคิดว่าจะอยู่ในเฟส1อยู่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีการขายเข้าในกันไปก่อนซึ่งผมว่ามันไม่ผิดนะนักลงทุนคนไหนอาจจะมีการขายทำกำไรกันไปมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะดูนะครับดู1เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้การปรับตัวลงมาเนี่ยคุณดูกลุ่ม property นะครับวันนี้หุ้นผมไม่เชื่อปรับตัวลงหมดอะแต่ถ้าปรับตัวลงแรงๆดูกลุ่ม property ไว้ดู dividend yield เป็นหลักก็คือกลุ่ม property ดู AP สุภาลัยนะครับปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยดู property ไว้ก่อนนะครับ AP สุภาลัยกลุ่มที่2ที่แนะนำให้ดูเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มพลังงานที่เราเลือกกันมาเนี่ยยังไปต่อได้คือสบกับ GC 3เนี่ยคือดูโรงไฟฟ้าดู GPS 4 4เนี่ยคือดูรถไฟฟ้าคือดูเบมกับ PTS นะครับวันนี้ผมแบ่งโซนให้ดูแล้วกันคือ1555 1560 1 property AP สุภาลัยดูปันผลนะครับ2ดูกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากขั้นต้นเอาสอพอก่อนแล้วกันนะครับ3ดูโรงไฟฟ้า GPS 4นะครับ4นะครับคุณดูรถไฟฟ้าเบมที่10บาท60นะครับแล้วก็ BTS ที่12บาท80นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางทีมงานบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับทางคุณไอซ์นะครับและผมบอมสรพลนะครับต้องลานักลงทุนท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 8:45 วันนี้สวัสดีครับ